สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC มอนตจีพีครับกลับมาพบเจอก,กันกับผมอีกแล้วเช่นเคยตอนนี้ก็รีบมาอัดคลิปกันไว้นะครับเนี่ยแค่10บโมงกว่าๆเองเพราะว่ารู้นะครับฝนฟ้ามันตั้งเขามาอีกแล้วไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหนักในช่วงบ่ายหรือเปล่านะครับเมฆดําคลึ้มเต็มไปหมดเนี่ยเหมือนเมื่อวานนี้ครับดังนั้นก็รีบอัดกันไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะพลาดกันไปเนาะทุกคนครับวันนี้เราจะคุยถึงภาพรวมนะครับความสําเร็จของผู้นําคะแนนสะสมหัวแถวถึงตอนนี้ก็คือฟรานเชสโกบ คำกล่าวที่ผมเคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าไม่สําคัญว่าคุณชนะมากี่ครั้งหรอกแต่มันสําคัญว่าคุณเก็บคะแนนเนี่ยได้กี่สนามแล้วการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะครับมันเป็นครั้งแรกที่มีสปรินต์ก็คือสปรินต์ในรอบวันเสาร์แล้วก็เมนเวสในรอบวันอาทิตย์หนึ่งสนามแข่งขันกัน2รอบเนี่ยก็เปกโก้บัญญญา,ยาน,นั้นพลาดนะครับล้มเองในรอบการแข่งขันวันอาทิตย์เนี่ยไปถึง3หนแต่คะแนนสะสมของเขานะครับก็ยังคงนําเดี่ยว ต้องเรียกว่าเริ่มที่จะออกนําเยอะแล้วละ่ะคือก่อนหน้านี้ยังพอได้คู่ขี้สูสีนะคแับแต่เส็จสนามที่8ไปเนี่ยออกนาอันดับที่2ไป36แต้มอ่ะสาแต้มออกนําอันดับที่3ไป36แต้มกับชัยชนะนะครับที่อาจจะว่าไม่ได้เหมาแต่นะครับเขาแทบจะไม่เคยหนีห่างจากโพเดียมเลยจริงอยู่นะครับเราอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมหน้าเดิมเิมเนี่ยนะครับถึงไม่เคยหลุดคําว่าหน้าเดิมๆิมก็คงจะมีแค่เปโก้นี่แหละครับ แต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่น่าเดิมสักเท่าไหร่มันก็จะเรียกว่าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาสิ่งเหล่านี้นะฮะสำคัญครับมีคำกล่าวหนึ่งของอาริสเอสปาโกโรนักแข่งหมายเลข41ซึ่งจบโพเดียมอันดับที่3ได้ในล่าสุดที่อาร์เซนเนี่ยเขาบอกว่าเปโก้ไม่ได้ว่าเป็นคนที่เร็วเท่าไหรนะ่นันในที่นี่เนี่ยแต่เปโก้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเลยนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะยกมาเป็นพอยต์หลักด้วยนะครับในการอธิบายการวิรเคราะห์การคุยกันในคลิปนี้ ใช่ฮะถูกต้องเลยผมเห็นด้วย100%ซครับแต่ทีนี้ถ้าเปโก้ไม่เร็วแล้วทําไมถึงชนะหรือว่ามีใครที่เร็วกว่าเปโก้ล่ะฮะทำไมถึงไม่ใช่ผู้ชนะล่ะค่อยๆฟังค่อยๆฟังบทวิเคราะห์จากผมที่จะอธิบายไปทีละประเด็นทีละช้อยกันคนที่เร็วที่สุดในที่นี่นะครับผมมองว่ามีอยู่3คนเลยนะไม่ใช่คนเดียวครับอ่ะเรามองไปที่อันดับที่2มาร์โกเบชกี้หมายเลข72ของมูนี่ v r 6ครับ เรามองไปที่หมายเลข89ฮอร์เฮมาตินผู้ซึ่งจบอันดับที่5ครับเรามองไปที่แบลดบินเดอร์ผู้ซึ่งจบอันดับที่4ตามจริงก็คือเข้าเส้นชัยคันที่3ครับแต่เกินแฟร็กลิมิตในช่วงไม่กี่เมตรก่อนที่จะผ่านธงตามหมากรุกก็เจอบทลงโทษไปเนี่ยครับผมมองแค่นี้ผมมองบินเดอร์ผมมองเบเชกี้ <c oughs> ie, แล้วผมมองมาตินครับเร็วที่สุด อันนี้ว่าไม่ได้มโนนะครับก็ทุกคนลองเข้าไปดูได้นะครับในรายงานที่มันเป็นออฟฟิ i ชียลหลักใน m o เตอรจีจะได้เห็นครับว่าใครรอบนี้ใครมาใครทำฟาสต์เทสเลบรอบไหนยังไงกันบ้างแต่ฟาส t เทสเลบโดยรวมเป็นของฮอยฮมาร์ตินนะครับหมายเลขแปแต่นะครับชัดเจนว่า3คนนี้เนี่ยเขามีรอบที่เร็วที่สุดแต่เขาก็มีรอบที่ทําผิดพลาดเนี่ยสลับกันไปในขณะที่เปโก้นั้นไม่มีรอบที่ผิดพลาดเลย ถ้าจะบอกว่าข้อผิดพลาดเดียวที่เปโก้ทําส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่ใช่ข้อผิดพลาดอะไรหรอกไม่ใช่เรื่องผิดปกติอาจจะมองไว้2รอบแรกทำไมแบดบินเดอร์ inder, ถึงชนะเปโก้ได้ล่ะฮะขึ้นน้าได้ล่ะเราต้องเข้าใจบริบทในการแข่งขันในตอนนั้นนะครับว่านี่ไม่ใช่รอบสปรินต์เปโก้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่ามาบูมาแหลกมาอะไรนั่นคือเหตุผลแรกเหตุผลที่2การแข่งขันมีตั้ง26รอบครับ ดังนั้นนะครับการที่ปล่อยแบดบินเดอร์เข้าไปหรือจะปล่อยใครขึ้นไปก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเปโก้เขาไม่หนักใจหรอกครับมันยังมีโอกาสที่จะทอนคืนอยู่อีกเยอะประเด็นที่3ก็คือยางนะครับที่แบดบินเดอร์ใช้นั่นก็คือเป็นยางซอฟเป็นยางซอฟครับดังนั้นเปโก้เองก็ใช้ยางมินเดียมนะฮะการที่จะไปสู้กับแบดเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่น่าจะเสี่ยงในช่วงแรกนะแน่นอนว่ายางซอฟนี่เขาไม่ต้องรออุณหภูมิอะไรมาก มากเท่ากับยางมีเดียมใช่ไหมครับคือใส่หนักใส่เต็มแล้วการที่เราได้เห็นแบตเนี่ยนะครับร้อนแบดในช่วงแรกก็ไม่ต้องแปลกใจว่านั่นคือยางซอฟต์แต่ที่แปลกใจคือเขาขับยางซอฟต์ได้ทนทานขนาดนั้นได้อย่างไรแต่ประเด็นนี้ผมจะไม่ได้เล่านะครับอาจจะคุยกันในคลิปอื่นกันเนาะทีนี้เมื่อมองถึง3-4หัวข้อนะครับว่าทําไมเปกโก้ถึงพลาดให้แบตได้ใน2รอบเนี่ยโอเคนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องปกติเลยหลังจากนั้นมาทุกคนก็ได้เห็นใช่ไหมครับว่า ออกนําไปแล้วเนี่ยก็คือออกนําประมาณจุดห้าจุดหกนี่คือรอบที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่รอบที่เยอะสุดก็คือบางรอบก็คือเป็น1วิก็มีอันนี้มันชัดเจนเลยนะครับว่าทางอันดับที่2ก็ไล่เขาไม่เข้าไล่ไม่เข้าเพราะว่าอะไรถ้ารอบที่เร็วที่สุดของเบเชกี้ก็อาจจะเป็นรอบที่ขยับเข้าไปประมาณจุด4.5นั่นคือเขาทำได้ดีนั่นคือฟ้าเทแลบของเขาแต่ หลังจากนั้นเขาก็จะโดนนะครับบวกกลบเพิ่มกลบเข้าไปกลายเป็นจุดแปดกลายเป็น1วินั่นหมายความว่านั่นคือรอบที่เขาทําผิดพลาดนั่นก็หมายความว่าทําไมมันรอบนี้จุด4.5่จุดาไมรอบนี้มันจุด8.9เป็นความผิดพลาดของเบสเชคี้อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นความนิ่งของเปโก้ก็คือไม่ว่าคุณจะดีที่สุดในรอบนั้นหมายถึงว่าคู่แข่งของเปโก้นะผมก็อยู่เนี่ย ในเลนส์ประมาณนี้ตลอดเลยหรือไม่ว่าคุณจะดรอปออกไปผมก็ยังคงอยู่ในตรงนี้มันก็เลยชัดเจนนะครับว่าโอเคนะครับผมไม่ได้สนฟาเทสแลบบทุกรอบหรอกแต่ผมสนว่าผมเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียกว่าล็อกคันเร่งเนี่ยให้มันอยู่เวลาตรงนี้เนี่ยได้ทุกรอบหรือเปล่าในขณะที่เพโก้ทำได้คนอื่นก็ทำไม่ได้ไงดังนั้นชัดเจนไหมครับว่าโอเคในสนามนึงเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเร็วที่สุด แต่คุณจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําผิดพลาดให้ได้น้อยที่สุดนี่คือสําคัญนี่คือพ o ่ n t หลักเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเปโก้ก็นะครับแทบจะไม่มีการจู่โจมจากใครเลยนะถ้าเป็นในที่อื่น,ใน,ใ,นในสนามเหมือนในรอบสปินเรายังได้เห็นใช่ไหมครับนอกจาก2รอบที่ต่อสู้กับทางแบดบินเดอร์เนี่ยนอกนั้นก็ไม่มีเลยครับคือไล่ไม่เข้าคือถ้าจะจู่โจมได้จริงๆมันต้องอยู่ประมาณ จุดหนถึงจครับระยะนี้คือสามารถที่จะจู่โจมได้ครับจุดสก็ยังพอใช้ซีรีสสตรีมได้จุดหนจุดสนี่โอเคนะครับล้อต่อล้อสามารถที่จะเบาลึกหรือว่าสามารถที่จะหาเหลี่ยมหาลายในการแซงนั่นต่างหากครับดังนั้นคือต่อให้ผิดพลาดอย่างไงนะครับระยะจุดสีเนี่ยถ้าไม่ผิดพลาดใหญ่หลวงนักก็แค่ลดสายบาลไปหน่อยนึงเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับที่จะถูกจู่โจม แทบแทบจะไม่มีโอกาสเลยเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นเหมือนคู่อื่นเขานะครับคู่อื่นที่เป็นอ่าสามกับ4เนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่ารอจังหวะรอโอกาสมีโอกาสได้ลุ้นกันอยู่นะครับได้หายใจลดต้นคอแต่อันดับ1กับ2เนี่ยแทบจะไม่เลยครับ2กับ3ก็ไม่เท่าไหร่นะครับพอๆกันแต่3กับ4ีนี่ก็ถือว่าถือว่าโอเคอยู่ดังนั้นการที่ขับในแบบนี้ล้มยากในแบบนี้ หรือโอเคเราอาจจะมีการล้มเนี่ยแต่ด้วยความที่มันมี2การแข่งขันไงเปเก้จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากครับในสปรินต์สปรินนี่ก็ได้ไป12แต้มเลยนะไม่ใช่นน้อยนะครับ12แต้มนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะคือถ้าเทียบกับเมนเวสเนี่ยมันครึ่งหนึ่งเลยครับเทียบกับเมนเวสก็คือคุณเท่ากับคุณได้คะแนนประมาณอันดับที่6ที่7เลยอะเห็นไหมก็ถือว่าไม่เสียหลายนะครับคือชนะสปรินตไว้เนี่ย ในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาจะค่อยๆเวียนกันมาค่อยๆผัดเปลี่ยนกันมาหมุนเวียนกันมาโอเคสนามนี้แข็งแกร่งสนามนี้มาได้สนามนี้เบิ้ลแล้วก็ทยอยหายกันไปมันจะมีเหตุผลของของแต่ละคนที่แตกต่างออกไปนะครับในในคู่แข่งเนี่ยมันจะมีอย่างแบดบินเดอร์สนามที่หายก็คือล้มล้มไปไม่จบการแข่งขันอย่างสนามนี้ก็นะครับแทนที่จะตีตื้นขึ้นมาได้ก็เห็นไหมเจอบทลงโทษไป2 รอบติดกันมันก็น่าปวดร้าวไหมครับในการเหยียบเส้นนะฮะถ้าความรู้เรื่องการเหยียบเส้นนะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยใครยังไม่ได้ติดตามผมก็ไปติดตามในในคลิปที่ผ่านมานะครับย้อนหลังไปเมื่อวานเนี้ยอันนี้เราเราได้คุยกันถึงกฎกติการตรงนี้กันไว้ค่อนข้างที่จะจอลึกกันอยู่พอสมควรครับดังนั้นไปโกในตอนนี้ใช้คําว่าเสือติดปีกได้ไหมคู่แข่งคนสําคัญของเขาแบดบินเดอร์ก็คงจะใช่แหละครับตัดไปไม่ได้ แล้วก็ชัดเจนเลยก็คือมาโกเบเชกี้อันนี้ก็นะฮะคะแนนก็ห่างกันแต่แต่เบเชกี้ก็พลาดไงเบเชกี้พลาดเนี่ยไม่ได้ชนะเบิ้ลแล้วก็สนามที่ผ่านมาหายไปนะครับไม่เป็นไปตามเป้าตามแผนตอนนี้ก็เลยทําให้คะแนนเนี่ยมันถูกตีตื้นขึ้นมาไงฮะจากมาตินเอ้ามาตินสินฮะมาอันดับ2ขออภัยครับมาตินมาอันดับ2เนี่ยก็จะมีอยู่3คนนะครับตอนนี้ที่ที่แย่งกันมีมาตินมีเบชเชกี้มีแบล็บินเดอร์อ เช่ไหมล่ะแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าแต่ละคนนี่พาวเลตกันค่อยๆทยอยกันมามีอะไรที่เปโก้จะได้พลาดบ้างครับมันกค็คงจะต้องมีคนที่เป็นเหมือนเขาฮะผมผมมองเห็นจุดเดียวครับมีคนที่ที่นิ่งเท่ากับเขาเท่านั้นเองซึ่งในตอนนี้ผมผมยังมองไม่เห็นคนนั้นเลยว่าเป็นใครนะฮะยังมองไม่เห็นแต่ละคนมีมีศักยภาพที่ดีนะครับแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ ที่3มคน4คนที่ว่ามาเนี่ยยังทําไม่ได้นอกนอกจากความนิ่งก็คือมัน,ม,นม,มันมีต้นตอนมีสาเหตุอยู่ครับเพื่อนๆครับสาเหตุของความนิ่งมันจะต้องเท้าความไปในรันเสาส์ครับในรอบคอลิฟายในรอบคอลิฟายเนี่ยมีใครไหมครับที่จะออกสตาร์แถวหน้าได้ตลอดเหมือนกับเปโก้มีไหมแทบจะไม่นะเอาตามจริงมาตินเนี่ยมีโอกาสมากๆนะครับที่จะขยับแกลบเพราะว่าในก่อนที่จะเริ่มต้นการแข่งขันในอาร์เซนเนี่ย คะแนนแค่15แต้มเองนะครับถือว่าสิวๆนะฮะคือถ้าเกิดว่ามาตินประสบความสําเร็จในในสปรินต์หรือในเมนเวทเอาง่ายๆว่าอยู่ยูยูหน้าเปโก้ให้ได้นะครับจะชนะไม่ชนะไม่สําคัญอยู่หน้าเปโก้ให้ได้เนี่ยผมว่าคะแนนก็แทบจะเป็นศูนย์นะฮะช่องว่างหรือไม่ก็คืออาจจะไล่ทันอะไรยังไงก็ว่าไปละหรือจะไปเพิ่มความกดดันให้กับเปโก้เขาแต่มาตินก็พลาดตั้งแต่วันเสาร์เองนะครับเมื่อกริสตัร์ของเขานั้นไม่ได้อยู่ใน2แถวแรกครับเห็นไหมฮะ หรือต่อมันต้องอยู่ในท็อป5ดิฮะมันต้องอยู่ในท็อป5ถึงจะอยู่ในระยะหวังผลมาตินผมอาจจะชื่นชมเขาว่าเขาก็ออกสตาร์ทออกตัวได้ดีนะแต่มันออกตัวได้ดีมันจะต้องอยู่ในไม่เกินไม่เกิน4คันแรกไม่เกิน5คันแรกครับแต่ถ้าคุณหลุด4 5คันแรกไปเนี่ยการออกตัวได้ดีของคุณเนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมคุณอาจจะพุ่งไปชนใครไปเบียดใครก็ได้หรือว่าอาจจะมีใครมาเบียดมาบางังคุณอยู่ต้มลงไปทีเดียวเลยก็ได้ ดังนั้นเนี่ยฮะลองลองลอง,ลองทำสิ่งนี้ให้ได้ก่อนไหมครับสามคน4คนที่ว่ามาเนี่ยก็คือออกสตาร์ทเนี่ยให้ใกล้เคียงเปโก้เข้าไว้เปโก้จะมีความความนิ่งอยู่ตรงนี้ที่ที่มันน่าชัดเจนอ่าที่มันหน้าปรอบมือให้ที่มันชัดเจนก็คือนี่แหละดังนั้นรางวัล BMW a w a r d ยเนี่ยคงไม่ต้องลุ้นนะฮะว่าจะไปออกที่ใครเขาคงรับนะครับเ m w ไปอีกคันนึงแล้วมั้งจะมีที่จอดหรือเปล่าเนี่ย อันนี้ก็คือเป็นรางวัลน,นะครับที่เขามอบให้กับคนที่ออกสตาร์ทได้ดีเป็นคะแนนโพออกสตาร์ทได้นะครับคว้าโพได้แล้วก็มีมีกิฬาสตาร์ทที่ดีโดยถั่วเฉลีย่ยโดยรวมเนี่ยทาง bmw เนี่ยเขาก็จะมอบรถให้อ่าก็คือรถก็เป็นอู่รถระดับตัวท็อปของ bm นะครับก็เป็นตระกูล m series ตระกูลที่เขาไปใช้ขับเซติคาร์แหละถ้าใครได้เห็นเอาง,ง่ายอย่างเนี่ยก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นมันจะมี bmw นะครับที่ วิ่งนำหน้าเป็นรถยนต์นะครับเพื่อที่จะวิ่งหนึ่งรอบนะครับเขาเรียกว่าเป็นรอบ Information l a ลก็ได้สำรวจดูสิ่งแปลกปลอมนะครับสำรวจดูความพร้อมของสนามของพื้นแทรกเนี่ยนั่นแหละครับเขาก็จะรถก็จะเป็นซีรีส์จากูล M M s e r i e มซีรีส์ราคาในบ้านเราก็ประมาณ3ามจุกว่าล้านนะ่ะเปโก้ก็ได้ได้ไปนะครับแล้วปีนี้ก็มีแววนะว่า,ว,าว่าจะได้อีกนะดังนั้นแน่นอนแหละครับมันก็คงจะเป็นความสุขของ FC ของเขาความสุขของ FC ของดูคาติ ในมุมหนึ่งก็คงจะเป็นความหน้าหงุดหงิดนะครับความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยแฮปปี้เลยวะกับคนที่ไม่ได้เป็น f c ของเปโก้ไม่ได้ว่าเชี์ค่ายแดงเกมการแข่งขันมันก็เป็นไปแบบแบบนี้แหละครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะฮะรถที่พร้อมที่สุดก็มีโอกาสที่จะชนะมากที่สุดนักแข่งที่พร้อมมากที่สุดก็มีโอกาสที่จะฉกชิงความได้เปรียบเพื่อเอาความสําเร็จให้ได้มากที่สุดไม่สําคัญว่าคุณจะชนะมากี่ครั้งแต่สําคัญว่าคุณเก็บคะแนนเนี่ยได้กี่ครั้งแล้วได้กี่สนามแล้ว แล้วไปโกเองก็พิสูจน์ได้เห็นว่าสมการที่ผมตั้งไว้ข้อนี้มันเป็นแบบนั้นจริงๆโอเคครับทุกคนเจอกันบ่อยในแบบนี้นะครับก็ไม่แน่ว่าจะเจอกันในรอบ2กันหรือเปล่าแต่ผมย้ํากับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับว่าผมพยายามที่จะกลบนะครับสิ่งที่มันจะทําให้ผมและก็เพื่อนๆห่างหายกันไปก็คือเกมการแข่งขันมันจะหยุดพักยาวไปประมาณเดือนกว่าสังเกตเห็นไหมว่าผมพยายามที่จะลงโพสต์บ่อยมากแล้วก็พยายามที่จะลงคลิปนะครับให้มันต่อเนื่องเพื่อที่จะให้เพื่อนๆไม่ลืมไม่หนีหายกันไป ดังนั้นประเด็นต่างๆ,ๆที่นํามาเล่าก็เป็นทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่สลับส,บสับเปลี่ยนกันไปถ้าคนรัก Mo t ต GP จีพีจริงๆรักการแข่งขันจริงๆเนี่ย,น,ยนะครับก็มาติดตามตรงนี้คุณจะได้เ,เรียกว่าเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนแน่ๆนะครับทุกคนแล้วก็ย้ําแล้วย้ํามีตลอดนะครับว่าเห็นโฆษณาเห็นลิงก์สินค้าก็อย่าลาคาญผมนะครับนั่นก็คือเป็นช่องทางอย่างหนึ่งเหมือนกันเพื่อนๆบางท่านบอกว่าโอ้โหนะครับพร้อมสนับสนุนเต็มที่นะครับอาจจะช่วยเหลือผมนู่นนี่นั่นผมขอบคุณด้วยใจนะครับไม่จําเป็นต้องมาช่วยเหลืออะไรขนนนาดั้ แค่อยู่ติดตามผมดูคลิปผมแล้วก็ถ้าจะซื้อของออนไลน์อย่างเงี้ยก็ให้นึกถึงผมว่าผมจะมีไอเทมสินค้าเด็ดๆนี่มาฝากแล้วก็กดเข้าไปเลือกดูไปซื้อแค่นี้ก็ถือว่าช่วยเหลือผมแล้วนะครับผมไม่ได้หวังที่จะมาช่วยอะไรมากมายนะครับทุกคนนะขอให้อยู่นะครับให้กําลังใจกันรักกันไปในแบบนี้มันก็โอเคเต็มที่แล้วโอเคลากักนไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันรักษาสุขภาพกันด้วยในวันที่ฟ้าฝนชักจะมาบ่อยเหลือเกินนะครับสวัสดีทุกคนนะ